วนหนึ่งหนูรู้สึกว่าเรื่องจังหวะแล้วก็เวลาที่มันทุกอย่างมันประจวบเหมาะก็สำคัญนะแต่ว่าจริงๆจริงๆนึงที่อยากบอกสำหรับคนที่แบบมันเหมือนแบบเวลาต่างๆยังไม่ประจวบเหมาะสิ่งที่ต้องทำคือแค่อย่าหยุดทำแค่นั้นเองค่ะคือเหมือนแบบตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาสักวันนึงมันอาจจะถึงก็ได้แล้วแค่มีความสุขกับสิ่งที่ทำตอนนี้ก็พอแล้วประมาณนั้นค่ะสวัสดีค่ะ My Darin นะคะณัชชาพงศุปานีศิลปินจากบริษัท Yoshimoto Entertainment Thailand ค่ะตอนนี้เดบิวต์เป็นศิลปินอนิซองอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้สังกัด Lantis ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็เหมือนเด็กทั่วไปเลยที่แบบว่าโตมากับการดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมอมเช้าเสาร์อาทิตย์8โมงถึง10โมงอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็จะมีละซากุระโปเกมอนโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็การ์ตูนมันก็จะมีเพลงโอเพนนิ่งเพลงประกอบอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราดูในทีวีมันสกิปไม่ได้เราก็เลยได้ดูทุกอาทิตย์จนเราร้องเพลงมันได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเพลงแรกถ้าไม่นับแบบว่าแฮมทาโร่เอาออกมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเพลงจาก Digimon Adventure ค่ะสมัยก่อนมันจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยอะไรเงี้ยหนูฝึกร้องจากเวอร์ชันภาษาไทยก่อนเพลงปีกลักอะไรเงี้ยค่ะเพลงหัวใจที่กล้าแก่งตอนนั้นก็คือแบบกับพี่ชายชอบมากร้องทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นมาจากการที่เราไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะคือเราไม่ค่อยมีเพื่อนที่จะมาแชร์อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับอนิเมะเกี่ยวกับการ์ตูนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆรอบตัวสมัยนั้นเขาก็จะไม่ค่อยได้ดูอนิเมะดูอะไรกันเยอะใช่ไหมคะสายเกาหลีกำลังบูมอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ชอบดูอนิเมะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะแชร์กับใครก็เลยทำช่อง YouTube Channel ขึ้นมาค่ะร้องเพลงอนิเมะที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแชร์สิ่งที่เราชอบแล้วก็เผื่อคนอื่นที่เขาชอบอะไรเหมือนกันจะได้เข้ามาเจอเราแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นจนมันค่อยๆเติบโตเป็นMy Darinจนทุกวันนี้แล้วก็ได้รับโอกาสมากมายค่ะถ้านับแค่ Channel My Darin Channel ใหม่นะคะก็จะประมาณ4ปีก่อนทำ My Darin จริงๆเคยทำอีกช่องหนึ่งเป็นช่องแบบช่องสัพเพเหระไม่จริงจังมากค่ะแต่ว่าก็ลงเพลงอันนี้ซองเหมือนกันค่ะน่าจะ7ปี8ปีได้ถ้ารวมอันนั้นด้วยตั้งแต่ตอนม.ต้นเลยค่ะม.2 ม.3 อะไรเงี้ยช่วงแรกๆจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าช่วงม.ต้นอะไรเงี้ยหนูทำไม่ค่อยจริงจังมากแต่ว่าช่วงม.ปลายอะไรเงี้ยค่ะที่แบบไม่ใช่สิน่าจะมหาลัยแล้วมั้งที่ตอนที่จริงจังช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยที่จริงจังมากๆเหมือนเขาก็เห็นเรา cover เพลงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทุกคนก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรอะค่ะแต่ก็เห็นว่าอ๋อไอเด็กคนนี้มันชอบcover เพลงอันนี้ซองลง YouTube นะน้องคนนี้ร้องเพลงได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาจะมองเป็นอย่างนั้นกันมากกว่าจริงๆมีช่วงสับสนอยู่เหมือนกันนะช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าช่วงที่เราเริ่มคิดจะทำ YouTube จริงจังนี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพลงอันนี้ซองก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าตลาดในไทยไม่ได้กว้างมากอะไรเงี้ยค่ะก็มีคน questioning กับสิ่งที่เราทำเยอะอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมโตแล้วต้องร้องเพลงการ์ตูนยังดูการ์ตูนอยู่อีกหรออะไรเงี้ยมีบ้างเหมือนกันค่ะแต่ดีใจที่ตัวเองไม่ได้ไปฟังเสียงเหล่านั้นเยอะแล้วก็ชอบอะไรก็ยังทำสิ่งที่ชอบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยฟังแต่คือหนูมีคอมเมนต์ทั้งลบแล้วก็บวกอะแต่หนูอ่านแต่คอมเมนต์บวกนั้นเลยคอมเมนต์ลบหนูมองข้ามหมดเลยอ่านหันผ่านๆก็มีแบบเสียใจบ้างแหละแต่ก็รู้สึกว่าแบบแน่อย่างน้อยคนกดไลค์ก็เยอะกว่าดิสไลค์แล้ววะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบช่างมันเถอะใครจะว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นค่ะก็เลยเหมือนเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างที่ตั้งคำถามกับความฝันเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีวันนี้ค่ะหนูว่าแบบมันจะมีบางคำพูดของคนที่ชอบแบบว่าidentifyเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ไร้สาระอะไรเงี้ยแต่หนูมองว่าแบบมันไม่มีเรื่องไหนบนโลกนี้ที่มันไร้สาระถ้าเกิดว่าเราตั้งใจแล้วก็แบบศึกษามันจริงๆอะไรเงี้ยเราจะศึกษาเรื่องมดให้มีสาระก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแบบหนูดูการ์ตูนให้มีสาระยังได้เลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นกุเรงเกะของลิซ่าค่ะใช่ก็ประกอบคิมิจุโนยายบะตอนนี้น่าจะประมาณ10ล้านวิวแล้วค่ะเ
ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ก่อนละกันคาแรคเตอร์ก็น่าจะมาจากการที่เป็นสาวแว่นด้วยหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์เราที่คนจำภาพเราได้ค่ะแล้วก็ด้วยเสียงร้องด้วยแล้วก็ความที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนไทยแล้วร้องเพลงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็บางคนเขาก็จะเข้ามาชมเราว่าเราสำเนียงใกล้เคียงคนญี่ปุ่นเลยนะอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยรู้สึกว่าคนไทยที่ร้องเพลงญี่ปุ่นชัดเนี่ยอาจจะหาได้ไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยเข้ามาติดตามเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเริ่มต้นจากการที่เราทำชาแนลของเราไปเรื่อยๆนี่แหละช่วงประมาณ 3-4 ปีหลังๆที่ทำช่องอะค่ะมันก็จะค่อนข้างจริงจังขึ้นเพราะเราสนุกกับมันด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่คนที่เขาเข้ามาดูเราแล้วเขาชอบสิ่งที่เราทำเขาชมเราอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพยายามเพิ่มคุณภาพของคลิปในช่องเราแล้วก็เลยแบบเริ่มมีทีมงานเริ่มถ่ายทำให้สวยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งคลิปก็ไปถึงแบบผ่านตาโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นค่ะจากค่ายแลนติสเขาก็เลยส่งอีเมลติดต่อเขามาค่ะว่าแบบเอ้ยเนี่ยสนใจมาทำอะไรร่วมกันไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คล้ายๆกันเลยค่ะพี่วิมยูชิโมโตะเป็นผู้บริหารเขาก็เหมือนสปอตหนูได้จากออนไลน์นี่แหละเห็นหนูร้องเพลงเอ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงญี่ปุ่นชัดจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดต่อเข้ามาค่ะก็เลยแบบมีการพูดคุยเซ็นสัญญากันไม่ได้เรียนเลยค่ะมันมาจากการติ่งล้วนๆเลยเพราะว่าเราชอบมากเราเลยฟังเพลงนั้นเป็นร้อยๆครั้งอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเงี้ยค่ะทีนี้พอแบบอย่างเพลงดิจิมอนทั้งเวอร์ชันญี่ปุ่นทั้งเวอร์ชันไทยเนี่ยพอเราฟังมันลูปเป็นร้อยๆครั้งแล้วเนี่ยเหมือนเราจับสำเนียงอะไรบางอย่างได้แล้วเราสามารถเอาสำเนียงที่เราจับได้ในเพลงแต่ละเพลงเนี่ยไปใช้กับเพลงอื่นๆเพลงใหม่ๆที่เราได้ฟังได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช้อาศัยการฟังเยอะๆมากกว่าจริงๆก่อนที่มันจะถึงวันที่รู้ตัวว่าจะได้เดบิวต์เนี่ยมันผ่านโปรเซสอะไรมาเยอะมากเลยค่ะเขาติดต่อมาแล้วก็พาเราไปเทรนนิ่งพาไปทดลองขึ้นสเตจหรือว่าแบบฝึกร้องแล้วก็ให้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการฝึกฝนอยู่ประมาณปีกว่าๆเลยค่ะกว่าที่จะตัดสินใจว่าโอเคผลงานซิงเกิลแรกจะเป็นเพลงนี้นะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเราก็ไปเพอร์ฟอร์มโดยที่เราไม่รู้ว่าแบบปลายทางจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทั้งไปเล่นไลฟ์เฮาส์ทั้งฝึกภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อะไรต่างๆมากมายค่ะจนกระทั่งวันที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เดบิวต์แล้วนะแล้วก็จะได้ร้องเพลงประกอบเป็นเพลงของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ตอนแรกฟังจากผู้จัดการก็ไม่ค่อยตอนแรกคิดว่าตัวเองฟังผิดเพราะว่าแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เลยให้ผู้จัดการพูดใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ยังจับใจความได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็คือดีใจมากๆค่ะก็ด้วยความที่หนูอ่ะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเราอ่อนประสบการณ์เกี่ยวกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากอะไรเงี้ยเราร้องเพลงแต่หน้ากล้องอย่างเดียวปัญหาแรกเลยที่เขาเคยเห็นเราก็คือเราเพอร์ฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะเขาก็เลยคิดว่าต้องฝึกเด็กคนนี้ในเรื่องของการขึ้นเวทีเรื่องความสเตเบิลของเสียงก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปญี่ปุ่นแล้วก็จับไปขึ้นตามไลฟ์เฮาส์ร่วมกับศิลปินญี่ปุ่นที่เป็นศิลปินอินดี้คนอื่นเลยค่ะมีทั้งไลฟ์เฮาส์แบบที่ญี่ปุ่นเขาจะมีวัฒนธรรมที่เรียกว่าแบบว่าคล้ายๆกับไนท์คลับบ้านเราแต่ว่ามันจะเป็นที่ที่สำหรับศิลปินอินดี้จะจองแล้วก็ขึ้นไปเล่นเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนจองไลฟ์พาวให้เราแล้วก็ให้เอาเพลงที่เขาแต่งให้นี่แหละให้ไปขึ้นแสดงลองแสดงดูต่อหน้าคนอาจจะ1คน2คน10คนอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ค่ะก็ทำอย่างนั้นซ้ำๆเป็นเวลาเกือบปีมันมี2เคสก็คือเคสที่ไลฟ์เฮาส์แบบไม่มีคนไทยเลยมีแต่คนญี่ปุ่นเลยแต่อย่างนั้นมันก็มีคนกับกรณีที่ไม่มีคนมาดูเลยใช่มีกรณีแบบมีคนมาดูแค่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยความตื่นเต้นมันต่างกัน2อันค่ะครั้งแรกๆตอนที่มีคนญี่ปุ่นไปดูเราก็จะรู้สึกว่าแบบทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยเราจะสื่อสารกับเขายังไงนะเขาจะมองว่าเราแบบเขาจะอยากฟังเพลงเราไหมเพราะเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคนญี่ปุ่นค่อนข้างเวลคัมแล้วก็ให้การต้อนรับคนต่างชาติบนเวทีดีมากเลยค่ะตอนหนูไปเขาก็แบบค่อนข้างเอ็นดูแล้วก็
เรายังงึ้งๆงะของเราอะช่วงแรกๆอะเขาก็แบบพยายามส่งเสียงแบบเชียร์เราอะไรเงี้ยพยายามฟังเพลงของเรามองหน้าเราบนเวทีแล้วก็แบบเออสู้ๆหน้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นกรณีมีคนดูทีนี้มันจะมีกรณีนึงก็คือเป็นไลฟ์เฮาส์ที่แบบค่อนข้างอินดี้หน่อยมันก็จะมีบางครั้งที่ศิลปินมาจองเล่นแต่ว่าคนมาดูน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะหนูเคยรู้สึกท้อแล้วก็กลัวกับการขึ้นไลฟ์เฮาส์แบบนั้นมากค่ะเพราะว่าคืออย่างน้อยถ้ามันมีคนอ่ะเราก็รู้ว่าเราจะร้องให้ใครฟังเรายังมองหน้าเขาได้ใช่ไหมแต่พอมันไม่มีคนมาฟังอ่ะมันมีความตื่นเต้นแต่ว่าอันนี้แก้ได้โดยการที่เราได้เจอวงอีกวงนึงที่เขาเล่นวันเดียวกันนั่นแหละเขาเป็นวงมาจากจังหวัดไกลมากโอซาก้าเขาไม่มีแฟนคลับในโตเกียวเลยอะไรเงี้ยค่ะเขามาเพื่อจะเผยแพร่เพลงของเขาอะไรเงี้ยจะเล่นแนวซิตี้90เขาก็ขึ้นไปเล่นบนเวทีพอหนูอยู่ข้างล่างดูเขาจากที่เล่นอยู่ข้างบนเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเหมือนมีคนดูอยู่ในห้องนั้นสัก100คนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเล่นสุดมากเหมือนเขาอินมากกับบทเพลงของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเปลี่ยนมุมมองเราเกี่ยวกับการที่แบบขึ้นไลฟ์เฮาส์ไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีคนมาดูกี่คนอะไรเงี้ยเราทำสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดก็พออะไรเงี้ยค่ะเอาจริงที่ไปเนี่ยประสบการณ์การเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันก็ได้นะแต่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมาเยอะกว่าก็คือพวกแพชชั่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอได้ไปญี่ปุ่นจริงๆแล้วอ่ะการเขาเรียกว่าตลาดเพลงมันกว้างแล้วมันก็การแข่งขันสูงมากเลยค่ะทั้งที่แบบวงที่เขาไปเล่นกับเราอ่ะเก่งมากขนาดนั้นอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออทำไมบางวงเขาก็แบบว่ายังไม่ได้มียอดฟอลโล่เยอะทั้งที่เขาเก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็แบบพยายามมากแล้วเขาก็แพชชั่นเขาเต็มมากอะเราได้แพชชั่นจากศิลปินที่เราได้เจอทุกๆครั้งที่เราขึ้นไลฟ์เฮาส์มาด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าโหดไหมคือมันโหดทางความรู้สึกมากกว่าค่ะเขาจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยยูจะต้องเข้ามาซ้อม14ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบเหมือนของที่เกาหลีแต่ว่าเขาจะเน้นให้ไปเจอของจริงอะแล้วทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ก็อายตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็สเตจหน้าเอาใหม่นะแล้วเขาจะไม่ว่าเราด้วยเขาจะประมาณว่าแบบไม่เป็นไรได้เชื่อเพื่อไม่จะดิ้นไม่จังทำได้อะไรเงี้ยรอบหน้าเอาใหม่นะประมาณเนี้ยค่ะเขาจะพูดกับเราซ้ำๆอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะดีขึ้นในทุกๆครั้งในทุกๆครั้งใช่จะให้เจอของจริงเคยฝ่อไปอยู่ช่วงนึงเหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเหมือนพอมันเขินจนมันชินอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรรอบที่แล้วทำอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวไลฟ์หน้าทำใหม่เอาใหม่ระวังอันนี้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะมาฟีดแบ็กทีหลังแหละว่าเออตรงนี้เนี่ยคิดว่าแบบนี้น่าจะดีขึ้นนะทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็รอบหน้าก็เอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะครั้งหนึ่งที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเดือนนึงก็จะแบบ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณ3เดือนกว่าจะเริ่มรู้สึกว่าชินกับไลฟ์เฮาส์แล้วก็เริ่มชินกับการต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วไม่ต้องไปสนใจข้างล่างเยอะอะไรเงี้ยให้อยู่ในโลกของตัวเองบนเวทีเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่การนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเพอร์เฟคแล้วก็ยังรู้สึกว่าจนทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรต้องปรับปรุงอยู่ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีอยู่ค่ะมันกดดันเพราะว่าเราเห็นว่าเราทำมากี่รอบแล้วอะคือเขาไม่ได้กดดันแบบตัวเขาไม่ว่าเราไม่ด่าเรานะแต่ว่าเรามันเหมือนเป็นเมนทอลของเราเองอะที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากทำให้เขาภูมิใจอะแต่ว่ารอบนี้ก็ผิดพลาดอีกแล้วรอบนี้ก็ผิดพลาดอีกแล้วมันเป็นแรงกดดันแบบทางอ้อมเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาให้เราเยอะอะเราอยากกีบแบ็กกลับไปให้เขาที่แบบที่เขาควรจะได้บ้างอะไรเงี้ยกดดันมันคืออันนี้มากกว่าใช่บูโรสโนค่ะก็มาถึงก็เจอวิกฤตโควิดเลยคนสิ่งที่ควรจะไปอัดที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ต้องอัดรีโมทจากไทยค่ะก็อัดเพลงจากไทยแต่โชคดีที่แบบมีช่วงนึงที่โควิดซาลงไปอะไรเงี้ยเราก็เลยไปญี่ปุ่นได้ก็เลยมีโอกาสได้ถ่าย MV ที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับเหมือนด้วยความที่มันเป็นเพลงประกอบอนิเมะอะไรเงี้ยค่ะอนิเมะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่ได้มีโอกาสเกิดใหม่ไปต่างโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงมันก็จะพูดถึงแบบว่าชีวิตที่ฉันได้มาใหม่นี้เนี่ยฉันจะใช้อย่างตามใจตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะ explore สิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตนี้ให้มีคุ้มค่าประมาณนั้นน่ะจะพูดอีกทีก็พูดหลายรอบเนาะคำว่าดีใจเนี่ยมันดีใจค่ะพี่คือมันดีใจแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ
แต่ลึกๆส่วนหนึ่งในใจเนี่ยนอกจากดีใจแล้วก็มีความกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเส้นทางที่เราก้าวเข้ามาค่ะมันใหญ่แล้วมันก็ชันแล้วมันก็การแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วบวกกับเราเป็นชาวต่างชาติที่ต้องไปสู้กับปีศาจมากมายในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือคนญี่ปุ่นเก่งมากทุกคนคือแบบว่านอกจากจะมีแพชชั่นแล้วมีสกิลที่แบบโหดอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเราแอบกดดันนิดนึงแอบกลัวนิดนึงว่าแบบเราจะทำได้ดีพอไหมนะอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นการกดดันที่ดีที่เรารู้สึกว่าต้องพยายามให้มากขึ้นนะอะไรเงี้ยทุกคนดีใจด้วยมากๆเพราะว่าใน channel หนูบอกทุกคนตลอดเวลาว่าแบบความฝันของหนูคืออยากร้องเพลงอันนี้ซองอะไรเงี้ยพอมีข่าวตั้งแต่ตอนประกาศยังไม่ออกเพลงเลยทุกคนก็แบบเอ้ยจริงปะเนี่ยดีใจด้วยนะได้ความฝันเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่หลายๆคนค่อนข้างส่งคำยินดีมากันเยอะค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่2ค่ะเป็น Light Flame เพิ่งปล่อยไปเมื่อเดือนสิงหาก็เป็นประกอบอนิเมะเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ค่ะใช่แล้วก็ซิงเกิลล่าสุดเซ้งชายก็ประกอบอนิเมะเรื่องซากุกันค่ะซิงเกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นกุญแจให้เราได้แบบแนะนำตัวได้เปิดเข้าไปอีกโลกหนึ่งค่อนข้างเข้าธีมกับอนิเมะที่ไปร้องเลยเพราะว่าในอนิเมะก็เหมือนพระเอกก็ได้อวตารไปต่างโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเพิ่งจะอวตารมาในโลกของอานิสงส์อะไรเงี้ยค่ะก็กระแสตอบรับส่วนมากช่วงแรกๆจะเป็นเรื่องของความเซอร์ไพรส์มากกว่าอุ๊ยมีคนไทยได้ไปร้องเพลงอนิเมะที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยเอาใจช่วยแล้วก็เหมือนเป็นการแนะนำตัวเรากับคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องที่2ค่อนข้างสร้างความตกอกตกใจกับทุกคนประมาณนึงเพราะว่าอนิเมะค่อนข้างดังประมาณนึงค่ะใช่คนไทยก็แบบเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเป็นคนไทยได้ร้องสไลม์ด้วยอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็ยังช็อกเลยตอนที่เขาบอกเราครั้งแรกก็แบบเดี๋ยวก่อนนะมันมีสไลม์เรื่องอื่นที่ชื่อเหมือนกันหรือเปล่าตอนแรกคิดอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะไม่คิดว่าจะได้ร้องเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่ว่าพอเคาะแล้วอ่ะโอเคได้ร้องสไลม์จริงๆด้วยก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ล่าสุดซากุกันอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นออริจินัลอนิเมะก็คือเป็นอนิเมะที่ไม่ได้มาจากไลท์โนเวลไม่ได้มาจากมังงะอะไรเงี้ยค่ะซิงเกิลที่4อันนี้ได้ร้องเป็นโอเพนนิ่งของเรื่องอาริฟูเรตะค่ะชาคิเกียวเดะเซกายไซเกียวก็เป็นซีซั่น2เหมือนกันค่ะเรื่องนี้คนไทยเรียกได้ว่ารอคอยกันมานานมากเพราะว่าซีซั่น1แบบนานมากแล้วอะเราทุกคนก็รอซีซั่น2กันมาตลอดพอปล่อยซีซั่น2มาพร้อมกับประกาศว่าเป็นไมเดลินคนไทยได้ร้องเหมือนกันทุกคนก็ช่วยกันแชร์ข่าวกันเยอะมากกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนกันค่ะมีบ้างนะมีแบบคนจีนคนต่างชาติมีอยู่บ้างค่ะแต่ค่อนข้างน้อยคนไทยไม่มีเลยใช่ก็ถ้านับพี่เนโกจัมที่เป็นเพลงปูอะไรเงี้ยค่ะเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปก็เป็นเพลงที่2แต่ถ้าเกิดนับเรื่องแบบไปเซ็นสัญญาแล้วก็ร้องเพลงที่เขาแต่งให้ใหม่เลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนแรกเริ่มมีบ้างค่ะคนญี่ปุ่นจะเล่น Twitter กันเยอะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆที่เพิ่งเดบิวต์มา Twitter ก็ยังไม่ได้มีคนฟอลเยอะมากแต่ว่าพอเหมือนปล่อยซิงเกิลมาเรื่อยๆๆอะไรเงี้ยค่ะก็แอบสังเกตยอด follower ที่เป็นคนญี่ปุ่นใน Twitter ขึ้นค่อยๆขึ้นมาค่ะใช่แต่ก็อยากจะขยายฐานแฟนญี่ปุ่นให้เยอะกว่านี้อีกค่ะพยายามสร้างฐานแฟนญี่ปุ่นมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าตอนก่อนจะเดบิวต์หนูจะฐานคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศจะเยอะญี่ปุ่นก็มีบ้างค่ะแต่ว่าในเมื่อเราไปร้องเพลงของบ้านเขาอะไรเงี้ยหนูก็อยากทำให้คนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมารู้จักเกี่ยวกับตัวของหนูมากขึ้นแล้วก็ถ้าเขาชอบเพลงหนูก็จะรู้สึกดีใจมากค่ะใช้คำว่าความฝันเป็นจริงดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าความฝันเป็นจริงก็คือการรักษาความฝันที่ได้มาเอาไว้ให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆด้วยค่ะหลังจากนี้ก็ความฝันเป็นจริงแล้วแต่ว่าก็อยากจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่สูญเสียความฝันที่เป็นจริงนี้ไปค่ะด้วยความ
ความที่เราเพิ่งก้าวเข้ามาในโลกอันนี้สองอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่อยากทำเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นสเตจที่เราก่อนหน้านี้อาจจะมีโอกาสแค่ไปดูอะไรเงี้ยเป็นแบบสเตจอันนี้สองที่เป็นความฝันไม่ว่าจะเป็นอันนี้สมะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสเตจที่แบบใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินญี่ปุ่นท่านอื่นหรือไม่ก็ร้องเพลงอนิเมะหลายๆแนวอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบมีเรื่องที่อยากจะแชร์เต็มไปหมดเลยค่ะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสต้องเมนชั่นตรงนี้ก่อนจริงๆหนูว่าคนไทยฟังอานิซองแล้วก็ดูอนิเมะกันเยอะขึ้นนะตั้งแต่คิมิจิโนะยายบะอะไรเงี้ยที่เข้ามาในไทยอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างก็คือเป็นจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในจุดประสงค์ที่หนูทำช่องแล้วก็มาเป็นศิลปินอานิซองด้วยเพราะว่าหนูอยากให้คนไทยอ่ะได้รู้จักเพลงแนวนี้เพลงเจนนี้มากขึ้นอยากให้ลองฟังอนิเมะหรือว่าเปิดใจดูอนิเมะอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเด็กเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเปิดใจแล้วก็ดูจริงๆอ่ะมันมีข้อคิดแล้วก็มีให้อะไรเราได้มากๆเลยค่ะเหมือนเราดูหนังเหมือนเราดูซีรีส์อะไรเงี้ยどこまでもどこまでも I wanna make my life shine 輝くよ輝くよ、ah.